بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu bilhuda wa dinil haqq Li yudhihirahu ala dini kullih Walau karihan musyrikun Amma ba'du Laqad قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى أيضا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او إصلاح بين الناس فمن يفان ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجر العظيمه بسم الله الذي لا يدر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته คนอื่นขอสุโกตอลสุบฮานะฮุวาตาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันเป็นเดือนดีๆแล้วก็วันดีๆแล้วก็เวลาดีๆก็คือเดือนรอมฎอนนะครับเป็นเดือนที่ในภาษาอัหรับบอกว่ามูซิมุนมินมาวาซิมินเครเป็นเทศกาลอันหนึ่ง ในบรรดาเทศกาลต่างๆในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีอย่างไรแล้วครับซหฮรุลกุรานเราก็เรียกซหฮรุนอิมฟากเราก็เรียกซหฮรุนยิฮาดเราก็เรียกซหฮรุนตาบาเราก็เรียกนี่คือสิ่งที่ได้รวมไว้ในรอมฎอนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ บรรดากลุ่มชนสลับในยุคพันสี่ปีนั้นนะ่ะเขากล่าวคำนี้นะสุมิตดุนยาวัจอัลพิตรกัลเมาท่านจงถือสินอดในดุนยาและวันที่ท่านตายนั้นคือวันที่ท่านละศินอดความหมายคืออะไรครับพี่น้องเดือนดุนยาทั้งหมดเนี่ย มันเป็นเดือนมันเป็นโลกแห่งการถือศีลอดของคนมุตตะกีนลักษณะของคนมุตตะกีนนั้นน่ะมีสี่อย่างนะใครได้รักษาลักษณะมุตตะกีนนี้ไว้สวรรค์ก็เป็นของเรามีสอย่างคืออะไรครับหนึ่งวัลลาดีนายุมฟิกูนาพิสซรอบุคคลที่บริจาคในายามสุข วัดดรอในยามทุกวัลกาดิมีนัลไวอ,อันที่สเป็นบุคคลที่ระง,งับความโกรธได้ซีวัลอาฟีนาอานินนัสและเป็นบุคคลที่ให้อาภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่คือลักษณะของคนมุตตะกีนเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าการถือศีลอด ของบุคคลในยุคต้นนั้นพี่น้องครับคือเขาใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้นะครับเพราะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันมีไซตตอนอยู่เป็นเพื่อนไซตตอนมันวิ่งอยู่ในสายเลือดของเราตลอดเวลา เพราะนั้นการถือสิ้นอดก็คือทำให้สิ้นเลือดนั้นน่ะตีบในการที่จะให้ไซตตอนนั้นน่ะทำงานยากเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่บอกว่าไซตตอนถูกล่ำโซ่นั้นคืออะไรนะไซตอนถูกล่ำโซ่หมายความว่าฟลายาซิลูนาฟีรมดอน อิลามากานูยาซิลูนะอิไลฮีปีไกรริหมายความว่ารอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่ไซตตอนเข้าไม่ถึงเราง่ายมันไม่เหมือนกับเดือนอื่นนี่คือคำหมายของคำว่าไซตตอนสุกรามวาลิซาลิกะต่ยิดูอันนาวสวาตไซต์ตอนวกายดะฮูวะตัลบิซฮูอัลลันัสฟีรอมฎอน ก็ท่านจะพบว่าแท้ที่จริงความวิสวัดของไสตอนและเล่กเทของมันเนี่ยที่จะมาครอบงำมนุษย์เนี่ยในรอมฎอนเนี่ยน้อยกว่าเดือนอื่นทำไมล่ะครับบัลอินนัสไซตตอนนะอยาครอบฟูมินรอมฎอนก็มายาครอบฟูมินันอาานวันอีกอมามพี่น้องครับนี่คือคำพูดของ บรรดาอุลามาได้ให้คำอธิบายว่าไซตอนถูกล่ำโซ่แท้ที่จริงไซตอนนั้นมันกลัวรอมฎดอนเหมือนกับกลัวเสียงอาดานและอีกอมะวายุวลลียูหูอินดัสมาอิฮิมะมันจะผินหลังกลับและวิ่งหนีออกไปในขณะที่ได้ยินเสียงอาซานและอีกอมะเช่นเดียวกันไซตอนเนี่ยพี่น้องครับ จะเข้าถึงตัวเรายากในขณะที่เดอรอมฎดอนมาถึงเรายกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องครับมันเป็นข้อสังเกตอิซาอักบาลรอมฎดอนเมื่อใกล้จะถึงรอมฎดอนเนี่ยบาดาอัลอุซดคนทรยศต่ตอลาะห์เนี่ยัยสตาอ,อิดดูนาลิตเตาบะเตรียมตัวจะเตาบะใช่หรือเปล่า เมื่อถึงรอมฎอนจะถึงอีกไม่กี่วันเนี่ยวกาซีรันมายัสอลุบะดุนนัสกบีละรอมฎอนมากเหลือเกินบางคนจากมวลหมู่มนุษย์เนี่ยจะถามก่อนที่จะถึงรอมฎอนนั่นเป็นการชี้ให้เห็นว่าเขาเตรียมตัวที่จะตบัตตัวต่วตวตอลอสุบฮาหะฮูวะตาตลและมีความตั้งใจจริง นะครับในการที่จะบัจะเตาบัตตัวต่อลอซุบาหานะฮัวตาลาคนหนึ่งในกลุ่มคนทรยศเนี่ยเขาบอกว่าอันน่ะอินดีมุสลิมตนฉันเนี่ยรอเหลมต่อลอมาเยอะฟะไกฟฝอะอตคอลาสุมินฮาจะทำอย่างไรให้ฉันเนี่ยบริสุทธิ์ผุดพองจากการรอเหลมต่อลอ ในขณะที่รมฎอนจะมาถึงฉันจะเตรียมตัวอะไรบ้างนั่นแสดงว่าไซตอนถูกล่ำโซ่นั้นความหมายก็คืออย่างนี้ที่อุลามาเขาพูดเอาไว้วายกูลุลอาคอรพี่น้องครับส่วนคนอื่นล่ะอนา,าอากิวฟิลมาซียติฟูลานียตันฉันเนี่ยนะทรยศกับคนคนนั้นทำอย่างไรเขาจะขอฉันจะขอมาอับต่อเขา ทำอย่างไรที่เขาจะให้อภัยโทษต,ต่อเขาฝากใกล้ฟาตูบูมินฮาฉันจะเตาบัดตัวอย่างไรนี่บางคนบอกอย่างนี้วายากูลูไกรริไกรรูหูอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอนาอุกสิรุฟิตตออาตฟูลานียฉันเนี่ยเลอะเลอในการพักดีในการตออาตในการเชื่อฟังต่อคนคนนั้นว่าใกล้ฟาหาพิสุหาทำอย่างไรฉันจะเป็นบุคคลที่ ใช้รอมฎด,ดอนเป็นกฎในการดำเนินชีวิตหลังจากรอมาด,ดอนได้จากไปแล้วฉันจะได้เป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตาลาวาฮากะซายาตะอัฮบูนะลิตเตาบาดิกอบและรอมาดอนนี่คือการเตรียมพร้อมเพื่อจะเตาบะก่อนรอมาอนมาถึงก่อนจะรอมฎด,ดอนมาถึงเราอิซันพี่น้องครับฟัสไซตอน ในตอนนั้นกลัวการมาของรอมฎอนและใกล้ชิดที่รอมฎอนจะมาถึงเขาเพราะมันจะทำให้กลอนอุบายและผลของการที่จะหลอกมนุษย์นั้นยากไม่เหมือนกับเดือนอื่นดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็แสดงให้เห็นว่าในเดือนนี้นะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้รับ การอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วเนี่ยถามว่าเดือนอื่นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเป็นบุคคลที่หันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอันนะมูดออะพาตัลอัจจิลิลอามาลิตะกูนบิอัสบาบนแท้ที่จริง ที่จะเพิ่มรางวัลสำหรับงานในรมฎอนนั้นมันก็มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันนะครับมินฮาซารฟุลมาการอัลมามูลีฟิฮิซาลิกัลอามันส่วนหนึ่งจากเหตุที่จะทำให้เราได้รับกับรางวัลมากมายก่ายกองนั้นคือถูกปฏิบัติอามัน ในสถานที่ที่ดีเช่นเขาถึงไปอุมรอกันในช่วงคอรมดอนเพราะการทำอุมรอร่วมกับท่านรอซูลนั้นเหมือนกับรางวัลเท่ากับการทำฮั์นี่คือความประเสริฐของสถานที่กัลฮารอมฮารอมมักกะหรือฮารอมมะะามมดีนะทั้งสองมัสยิดนี้หนึ่งแสนเท่าคือมัสยิดฮารอมนะสองมัสยิดนาบ a วิยะ กมาสบาลอ ذلك ในฮะดิษสุสุขในนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีบอกว่าสลาต้นฟีมัสยิดีฮีฮาดาคอยรนมิอันิสราติฟีฮาการละหมาดการทำความดีการบริจาคการขอดุอาในมัสยิดของฉันเนี่ยมันจะได้ถึงหนึ่งแสนเท่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าพี่น้องของพวกท่านเนี่ยไปทำอุมราะห์ในช่วงนี้ พี่น้องจะฝากดูอาอะไรเตือนพี่น้องแล้วก็ให้ขอดูอาให้กับเราเนี่ยพี่น้องจะขออะไรนะพี่น้องจะบอกให้ญาติของเราที่ไปอุมรอเนี่ยไปขออะไรที่นครมากกร์ที่มาดีนะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องเคยเห็นมหมกลับจากมัก,กาก็ยังมาฝืนหรอดซูลพี่น้องว่ามีไหมกลับจากมาดีนะก็ยังมาทำศิริก ฉะนั้นพี่น้องครับถ้าฮัตเราถูกรับเนี่ยถ้าฮัตเราถูกรับเนี่ยแสดงว่าวันที่เราจะกลับมาจากมักกะเหมือนกับเราถูกคลอดมาจากคันของมันดาใช่ไหมและทำไมเล่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยยังมาเกื้อกูลกับสิ่งชั่วๆที่เป็นซีริกและบินอะเพราะนั้นให้พี่น้องสังเกตจะเป็นเคือญาติเรา หรือจะเป็นญาติที่กลชิดหรือห่างไกลก็ตามถ้ายังกลับมาแล้วยังมาปฏิบัติในสิ่งที่สวนทางกับท่านรอศูลเสียเงินเปล่าไหมครับและทรัพย์สมบัติเนี่ยใครเป็นเจ้าของอลัลลอฮ์ใช่ไหมเขาจะต้องถูกสอบถามต่อหน้าอาลัลลอฮ์ในอาคีรอไหมเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรตทั้งหลายครับ ถ้าผมจะถามว่าบางคนเนี่ยฮัตสี่เที่ยวฮัตห,ห้าเที่ยวผมถามว่าถ้าฮัตห้าเที่ยวแล้วเนี่ยหมดเท่าไหร่ประมาณล้านหนึ่งเพราะนั้นให้คิดว่าถ้าการไปฮัดของเราครั้ง,รงแรกเนี่ยเป็นฮัตที่มาบรูดแน่นอนครับปีนี้ตั้งใจจะไปแต่เครืยญาาิยังยากจน ยังมีหนี้สินจะไปดีหรือไม่ไปดีผมให้พี่น้องคิดอย่าพนาบีถูกถามยิฮหดมีสามหนึ่งในสามคืออามันที่ประเสริฐที่สุดนบีถูกถามหนึ่งในสามคือต่อสู้ในทางของลามันนับฟาสกุลบัตันมินกรบิดดุนยานับฟาสอลลูกุลบัตันมินกรบิยยมินกิยามะ ใครก็ตามได้บรรเทาความเดือดร้อนใ้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในดุนยาอัลลอฮ์จะบรรเทาให้เขาในอาคิรา์ปีนี้ตั้งใจจะไปไม่ไปแล้วทั้งสามแสนญาติพี่น้องพี่ป้านาอายังยากไร้ลูกเรียนศาสนาไม่มีเงินส่งเอาอย่างนี้ดีไหมไม่ใช่ผมห้ามไม่ให้ไปทำพัดนะไปน่าดีครับสุดยอดแต่คนฉลาดต้องรู้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังใช่หรือเปล่าพี่น้อง ความเดือดร้อนในดุนยาเนี่ยบางครั้งเราลงทุนเนี่ยมันเจ็บปวดนะเจ๊งหมดเลยเราเจ็บปวดแล้วแต่ความเดือดร้อนในอาคีรา์มากกว่าไหมถ้ามากกว่าพี่น้องครับจำไว้นะคำสอนของอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เป็นธรรมชาติการจะบริจาคก,การจะทำความดีต้องทำกับใครก่อนตอบครับ ใช่ไหมพอทำจนกระทั่งญาติพี่น้องรักเราก็ลามไปถึงคนอื่นเพราะการทำสโดดก็หรือการใช้หนี้แทนพี่น้องท่านได้รางวัลสองเท่าหนึ่งพี่น้องรักเราสองรางวัลของการทำสโดดกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราเนี่ยศึกษาอิสลามจริงๆตั้งแต่มีทีวีมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ย แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ในการที่จะรับรู้ในเรื่องราวขาองิสลามถ้าพี่น้องเป็นผู้ชายเนี่ยนั่งบรรยายได้แล้วจริงไหมผมพูดเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยแต่ทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับรังมีสิ่งที่เลวร้ายอีกมากมายกายกองถามว่าตะกี้เนี่ยอาจารย์ท่านนี้ท่านพูดไว้ทำไมเด็กทุกวันนี้ความคิดสั้น พ่อแม่บางคนไม่เข้าใจศาสนาพี่น้องครับไม่เข้าใจศาสนาคืออะไรเวลาลูกโตมาซื้อโทรศัพท์ให้เล่นพี่น้องครับถามว่าเด็กเนี่ยมันคุยกับโทรศัพท์เนี่ยมันอยากจะคุยกับคนไหมฮะความคิดสั้นเดี๋ยวเป็นโรคโน่นเดี๋ยวเป็นโรคนี้พี่น้องครับนักการแพทย์เขาบอกว่า ถ้าเรามองธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมองแสงที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยมันจะทําให้เราเนะี่ยสุขใจและก็นอนหลับง่ายแต่ถ้ามองแสงที่มาจากโทรศัพท์มือถือพี่น้องครับเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวก็เข้าโรงบาลเพราะฉะนั้นใครมีลูกมีหลานต่อไปนี้ลําบากแล้วครับเพราะอะไรบางคนบอกอู้ลูกฉันสบายไม่ออกนอกบ้านเลยแต่ในห้องเขามีอะไรบ้างในห้องเขาน่้มีอะไรบ้าง นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดเพราะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมันมีคำพูดอยู่สองสามประโยคเป็นคำพูดที่เจาะใจคนที่เป็นมุสลิมถ้าคิดนะกะซีรุมมินันนาสยับฮามุมินาริสกิคนส่วนใหญ่จากมวลหมู่มนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจคำว่าริสกี คิดว่าริตกีนั้นต้องเป็นทรัพย์ใช่ไหมครับและถ้าริตกีต้องเป็นทรัพย์จริงๆอะ่ะเคยไปเยี่ยมโรงพยาบาลเมื่ลไคนป่วยอะ่ะคนนี้เรารู้จักมีที่ดินสิไรไร่ละยี่สิบล้านและทำไมไม่เอาตังมาให้หายละ่ะฮะทำไมไม่เอาตังค์ไมห่หายละแต่ไรละยี่สิบล้านเนี่ยนี่งไงที่พวกเราไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องราวของทีวีสีช่อง ถ้าเราคุยกันเมื่อ20สปีหรือ30ปีที่แล้วเออว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราสบายละไม่ต้องออกไปฟังศาสนา,าและเปิดทีวีที่บ้านก็ดูแล้วคุยกันเมื่อ30สปีนะเขาว่าเราบ้าไหมเขาว่าเราบ้าแต่ทุกวันนี้มีแล้วหรือยังสรุปว่าอัลลอฮ์ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาเลเลยเพราะฉะนั้น พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้กล่าวไว้โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยต่ฟารอกลีอิบาดาตีพวกเจ้าแบ่งเวลาเพื่ออิบาด,ด,ดาต่อฉันบ้างสิถ้าจะเปรียบเทียบกันง่ายๆให้เห็นภาพเนี่ยเราทำงานมา11เดเดือนใช่ไหม เราทำงานมาสิบเอ็ดเดืนเอนอัลลอฮ์ขอ2ยบเก้าและสาสิวันนี่ให้กััล้อได้ไหมจะนั่งอยู่ในห้องอ่านกุรานอย่างเดียวก็อลัลลอฮ์บอกไงว่าไมยัตะกิลละฮะยะยะอัลลอฮูมักครยาใครที่ยำเกงต่ออลัอลลอฮ์จะเปิดทางออกวายรุคูุมินไฮสุลายะตะซิบและจะประทานริสกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเอ้าพี่น้องว่าจริงไหมเนี่ย ลองทําดูสิลองทําดูพี่น้องครับวันผมออกทีวีตอนตีสี่ทุกคืนนะก็ไม่มีตังที่จะบริจาคผมทําไงครับพี่น้องผมก็บอกกับครูพิดเดาว่าครูผมบริจาคสามพันนะแต่คืนละร้อยฮะทำไมในรอมฎอนเนี่ยจึงพูดกันเรื่องบริจาคเยอะพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไร เอ้าผมมาผมต้องถามสิรู้ไหมครับเพราะอะไรพูดกันเรื่องบริจาคเยอะเหลือเกินพี่น้องครับอลัลลอฮ์บอกในกุรานไหมว่าคนมีล้านหนึ่งต้องบริจาคห้าแสนบอกหรือเปล่าคนไม่มีก็ได้สวรรค์ถ้ากว่าคนมีนบีบอกไว้ไหมทำไมเราไม่ไม่บริจาคช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือคนยากจนเพราะนั้นนบีได้บอกเอาไวไ้่ง คนในดุนยาเนี่ยมีสีปส่ประเภทมีสี่ประเภทคนประเภทแรกเข้าใจศาสนาและมีทรัพย์มากเขาก็บริจาคไปในทางของอัลอช่วยเหลือพี่น้องที่ยากไร้ที่ยากจนพี่น้องครับคนที่สองเนี่ยนั่งร้องไห้ด้วยใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์และเขาบอกกอัลลอฮ์ว,ว่าโอ้อัลลอฮ์ถ้าพระองค์ให้ฉันมีเหมือนกับคนคนแรกฉันก็จะทําเหมือนกับคนคนแรก แต่ต้องใจบริสุทธิ์นะนบีบอกไงรู้ไหมคนสองคนนี้ได้รางวัลเท่ากันในสวรรค์สรุปว่าการที่จะเข้าสวรรค์ต้องต้องตรง,ง,งนี้บริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ได้ต้องศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจเข้าใจยังก็คนที่สองทรัพย์ไม่มีเลยจนด้วยแต่เข้าใจศาสนาเขาก็บอกเอลาโอ้เออหรอ ถ้าอาลัลลอฮ์ให้ฉันได้มีทรัพย์เหมือนกับคนคนแรกฉันก็จะทำเหมือนกับคนคนแรกฉะนั้นพี่น้องครับถามว่าท่านอิบนุมัสูดเนี่ยท่านเป็นใครท่านอิบนุมัสูดเนี่ยเป็นซอฮาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัละละัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านบอกว่าใครก็จามบริจาคหนึ่งดีนาด ถ้าของเราก็คือหนึ่งบาททําในขณะที่รักทรัพย์และหวงด้วยบาทนึงนี่หวงด้วยและหวังรวยด้วยรู้ไหมครับท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าคนคนนี้นะดีกว่าเขาจะไปบริจาคในขณะที่วิญญาณจะออกจากร่างหนึ่งร้อยบาทฉะนั้นแสดงให้เห็นว่า ให้เราเคยชินกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ให้กับเราเพราะว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ถ้ามีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงให้อัลลอฮ์เขายืมและในขณะที่เกิดวิกฤตอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเราแต่ถ้าในขณะที่ดีๆเราไม่เคยรับรู้เรื่องราวที่อัลลอฮ์ให้เรามาดูแลตัวเราลูกเราทรัพย์สมบัติของเรา เจ้าของที่แท้จริงคืออัลลอฮ์แต่เราไม่สนใจแม้กระทั่งอยู่ในรอมฎอนคนเหล่านี้เวลาเกิดวิกฤตอัลลอฮ์จะไม่รบรู้อัลลอฮ์จะไม่สนใจเขาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นหาดิษกุรอซียับนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยตาฟาร็อกลีอิบาดตีเจ้าแบ่งเวลาว่างเพื่อทำอิบาดาต่อฉันบ้างเอาเยอะไหมครับ เวลาที่ให้กับอัลลอฮ์เอาง่ายๆพี่น้องครับแค่ยืนละหมาดในละหมาพดพระดูห้าเวลาเนี่ยนะคนบางคนเนี่ยเหมือนกับยืนอยู่บนฐานไฟแค่หนาทีหรือ10นาทีเนี่ยยืนไม่ได้แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ไม่ได้นะแล้วก็อ,อัมลาอุกลบากีนันเมื่อเจ้าแบ่งเวลาให้กับฉันได้ ฉันก็จะทำให้หัวใจของท่านมีแต่ความพอเพียงหมายความว่าทำธุรกิจนะเอาง่ายๆบางรมดอนทำธุรกิจเลี้ยงปลาเดือนนี้ตั้งใจอยากจะได้สักห้าหมื่นแต่สุดท้ายแล้วมันได้ห้าเมือนกันแต่ห้า0ันบางรมดอนต้องดีใจนี่ผมยกตัวอย่างในะม่ใช่ของจริงนะดีใจยังไงแล่ะครับอ๋อ หัวใจของเบาผมรู้อลัลลอฮ์รู้ทุกคนว่าถ้าให้เยอะและทรยศเอาไปน้อยๆจะได้สุยยต,ต่ออัลลอนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นสุรุปว่าอะไรก็ช่างที่อลัลลอฮ์ให้เกิดกับเบาของอลัลลอฮ์ทุกคนเนี่ยถ้าเราเข้าใจศาสนาเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยครับพี่น้องเพราะว่าอาลัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลานั้นเมื่อสร้างเรามาแล้วอลัลลอฮ์ต้องการให้เบาเข้าสวรรค์ เมื่อต้องการให้เบาเข้าสวรรค์จะประสบกับอะไรในดุนยานี้ไม่เคยคิดตำหนิต่ออัลลอฮ์เลยฉะนั้นถ้าเจ้าแบ่งเวลาในดุนยาให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทําให้วใจของเจ้ามีแต่ความพอเพียงจะได้รับเท่าไหร่ก็ช่างอัลฮัมดุลิลละวะอัมลาอูจะได้กะริสกอกนและจะให้มือของท่านนั้นเต็มไปด้วยริสกียับนาอาดัม โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยลาตูบาอิดูมินนีอย่าห่างไกลฉันนะอย่าห่างไกลฉันนะถ้าห่างไกลฉันฮดริตุรซีอัมละอุก,กลบากฟักกรอนฉันจะทำให้หัวใจของท่านมีแต่คำว่าไม่พอจะทำให้หัวใจของท่านมีแต่คำว่าไม่พอว่าอ,อัมลาวยาได้กะซุกรอนและจะทำให้ สองมือของเจ้ายุ่งอยู่กับเรื่องดุนยาที่บอกไปเมื่อกี้นี้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าริสกีนั้นต้องเป็นทรัพย์ถามว่าลูกเนี่ยเป็นริสกีที่สมบูรณ์แบบไหมฮะผมชื่นชมนะลูกของฮัดยะนั่งฟังตลอดจับผิดไม่ได้เลยเพราะผมขนสอนอากีดพี่น้องครับจำไหมนะทุกอย่างมีคู่หมด ทุกอย่างมีคู่หมดสกาศมีคู่ไหมนึกออกไหมสากาดมีคู่ไหมมีคู่ถ้าไม่ได้จ่ายสกาศมาเนื่องจากเลอะเลอะให้ทำอะไรครับสดก็ใช่ไหมใช่หรือเปล่าละหมาดมีคู่ไหมมีในขณะที่ละหมาดละหมาดสี่รอกอัดนึกอลัลลอฮ์ได้สองรอกษัด อะไรเปทดแทนครับสุนัขใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกละ่ะสยามบวชไม่ได้อะไรไม่ได้ทำอะไรครับจ่ายพิธยะและมีบวชสุนัตวันจันทร์กับวันพระหัสถ้าไปไม่ได้มีโอกาสไปทำอุมรอแต่เรื่องที่ไม่มีคู่โดดโดดคืออะไรพี่น้องรู้ไหมครับอากีดะอากีดะามีอย่างอื่นมาแทนได้ไหม ฮะถ้าลืมเตาบะพูดง่ายๆคือนรกสถานเดียว13ปีที่มักกานนบีเริ่มด้วยอะไรเริ่มด้วยอากีดะ13ปีครับพี่น้องหนักไหมครับถ้าตายํำลังนั้นไปสวรรค์เลยละหมาดยังไม่ลงแต่ทุกวันนี้ไม่ละหมาดแต่จะไปสวรรค์ขอรอนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรื่องอากีดะเป็นเรื่องที่จะถามในกุโบถามอะไรก่อนเพื่อนครับ เรื่องอาตีดมามรบบุกะใครเป็นเจ้าถ้าอันนี้ผิดจบครับถ้าถูกต่อมาว่ามันนบีอยู่กะใครเป็นนบีของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัาาลายฮิวะสัลลัมถ้าเราสวนทางหรอซูลเนี่ยจะจบได้ไหมสาศาส,สนาของท่านคือศาสนาอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าจะพูดกันแบบง่ายๆเวลานี้ ไม่มีเวลาให้กับดุนยาแล้วคําว่าไม่มีเวลาหน้าที่นี้สําหรับของผมเพราะคนมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่จะต้องทําดุนยานี้แม้กระทั่งกิยามัตเกิดแล้วเนี่ยที่มือของท่านมีหน่ออินพะรมคุณต้องปลูกทําไมล่ะครับเพราะอิสลามเกียรติคนที่ไม่มีอาชีพ และมีอาชีพด้วยเข้าใจศาสนาด้วยสุดยอดไหมอาชีพอะไรครับเลี้ยงแพะบางรอมฎอนเลี้ยงปลาผมเลี้ยงงวผมทํานาเนียดยังไงแล้วเวลาเกี่ยวหัตยาเนียดยังไงครับเวลาขายแพะแล้วเนียดยังไงฉันจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนยากจนคนยากไรเนียดอย่างนี้ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าดุนยเป็นอาคิเรอแต่ถ้าไม่เข้าใจศาสนาละ่ะจะจ่ายสกาศไหม พี่น้องฉะนั้นสรุปว่าถ้าคนมุสลิมเนี่ยนำหลักการมาปฏิบัติให้เป็นรูปปรรมรททั้งหมดเนี่ยสังคมมุสลิมจะย่ำแย่ไหมแต่เวลาได้มาบางคนพ่อแม่ที่รวยเนี่ยไม่กล้าซดก้อด้วยกับตัวเองสู้เก็บเงินไว้ให้กับลูกแต่ลูกไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยพี่น้องจะว่ายังไงทิ้งเงินไว้เป็นร้อยล้านให้ลูก แต่ลูกไม่เข้าใจศาสนาและพ่อแม่ตอนมีก็ไม่เคยทำให้ลูกเห็นลูกจะทำไม่เราไม่อยู่ในกุโบอย่าเป็นพ่อแม่ที่เซอ่อผมพูดหนักนะเรื่องอักติดะพ้าเบาไม่ได้อย่าเป็นพ่อแม่ที่โง่ไม่ทำให้ลูกเห็นเลยในเรื่องบริจาคและลูกจะทำให้เราเห็นได้อย่างไงเกิดไปได้ไปได้สามีไปได้ภรรยามันก็ยุเพราะมีมรดกเป็นรอยล้านสุดท้าย ผมเคยถามทนายกาีมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายว่าทนายเป็นทนายว่าความมาเนี่ยเรื่องอะไรที่มากที่สุดแกบอกร้อยเรื่องเรื่องมรดก8ปดสิบเรื่องเคียร์กันนะครับเพราะเราไม่รู้นี่ปู่ย่าตายายของเรานะ่ยได้ที่ดินมาอย่างไงถึงยุคเราต้องบริจาคครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและที่จําเป็นต้องบริจาคเพราะอะไรผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ อ้า์บอกไหมว่าบิดินมีแสนนึงต้องบอกต้องบริจาคห้าหมื่นบอกก็บ่าวบ่าวไม่มีสักบาทหนึ่งแต่เนียดให้เป็นและเข้าใจสัตว์นะเอาสวรรค์ไปมันต้องพูดกันเยอะๆสรุปว่าคนไม่เคยบริจาคในรอมฎดอนคิดไหมว่าเดือนอื่นเนี่ยจะหมดไปในเรื่องของสัตว์นะเดือนอื่นก็จะต้องหมดไปกับเรื่องไร้สาระพาลูกไปเที่ยวเมกาไปเที่ยวอังกฤษไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่อย่างเนี้ยหมดไปเรื่องไร้สาระไหมนี่คือ เรื่องราวของอิสลามฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้เราทุกคนจะต้องตะหนักและก็จะต้องรับรู้วันที่เราจะกลับคืนไปสู่พระอ,องค์นั้นเราทิ้งลูกไว้เนี่ยลูกเราเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาหรือไม่ถ้าลูกเข้าใจในเรื่องราวศาสนาพี่น้องครับทุกบาททุกสตังเนี่ยพ่อแม่ได้หมดเลยสะแม่ตาย ไม่เจอแม่มาไม่ทันก็ถามรอซูลว่าโอ้ท่านรอซูลแม่ฉันจบชีวิตไปแล้วฉันก็ไม่เห็นหน้าแม่แม่มีรดกมีมรดกไวมากมา,ายก่ายกองและแม่ก็ไม่ได้สั่งเสียกับฉันว่าให้ให้ให้ให,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 ให้ให้บริจาคฉันจะทำให้แม่ของฉันเนี่ยจะได้ไหมนบีบอกทำเลยสุดท้ายเนี่ยซะเนี่ยไปขุดบอ่อชื่อบอ่อว่า บ่อของแม่ของสะทำไมครับพี่น้องเราเนี่ยต้องกลับไหมเราต้องกลับไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราต้องกลับและกลับอย่างไรให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลารอต้อนรับเราในวันที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพก็คือคนเราเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมได้ยินข่าวเยอะแยะนะบางที่บางจังหวัดเนี่ย คนรวยมากเลยมีกันเป็นร้อยล้านแต่ไม่เคยได้ยินเสียงบริจาคเข้าทีวีเลยผมไม่บอกหรอครับเดี๋ยวถูกฟ้องจะอ่านให้ฟังคือคนที่มีแล้วไม่จ่ายเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตในดุนยาสวนทางรอดซูลสวนทางอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ให้รวยรู้ไหมแปลกไหมพี่น้องจำนะ การให้ของอัลลอฮ์มีสองอย่างให้อย่างรักและให้อย่างโกรธให้คนรวยที่ไปจ่ายสกาดให้อย่างรักหรือให้อย่างโกรธและเขารู้ตัวไหมว่าเราให้เขาอย่างรักเขาไม่รู้ตัวหรอกครับถ้ารู้ตัวเขาไม่ทรยศหรอกฟังบทความนี้ให้ดีพี่น้องอินนัลลาีนายัสเอนะอิลัสาอาติบิยามอิลมานแท้ที่จริงผู้ที่พยายามนะครับในการที่จะแสวงหาความสุขด้วย รวบรวมทรัพย์สมบัติและตําแหน่งในดุนยารวบรวมทรัพย์เงินทองมากมายไก่กองปาดเขาบอกว่าเซวฟยะอัลมูนคนเหล่านี้ต่อไปเขาจะรู้ต่อไปคืออาคิโรใช่ไหมต่อไปเขาจะรู้ว่าไรอันนาหุมฮุมุนคอซิรูนฮักกอว่าแท้ที่จริงพวกเขาเหล่านี้เป็นกลุ่มชนที่ขาดทุนจริงๆในอาคิโร ว่าอันนาหุมมาจาลีบูอิลลหุมูวันกูมูว่าแท้ที่จริงพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ดึงอะไรมาเลยอยู่ในหัวใจของเขานอกจากความโศกเศร้าและความเสียใจใครครับคนที่รวบรวมทรัพ์ยสมบัติเงินทองมากมายกายกองแต่ไม่จ่ายักกาศไม่บริจาคให้กับองค์กรที่ทำงานศาสนาเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอุลามาเขาหยิบประเด็นมาให้เราฟังเนี่ย มันเป็นประเด็นที่น่าฟังมากๆเขาเอาอายาไหนมากำกับครับพี่น้องเขาบอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรอยิมวะละกอดยิตุมูนาฟูรอดาแน่นอนเลือเกินพวกท่านทั้งหลายกลับมาหาเรามาโดยลำพังไหนล่ะครับสองสร้อยล้านไหนล่ะครับที่ดินไร่ละ3ามสี่สิบล้านไหนล่ะลูกไหนล่ะภรรยาที่รัก ในลูกหลานมากับเราไหมก็มาขอรักนากุมอวาลมามะรอเหมือนกับที่เราสร้างเจ้ามาครั้งแรกมาจากคันขอมันดามีอะไรติดตัวมาบ้างไม่มีเลยและที่ทำนี่ใครให้อัลลอฮ์วะตาโรตุมมาคาวน,นาคุมวรารออซูฮูริกุมพวกท่านทั้งหลายทิ้งไว้เบื้องหลังหมดเลยที่เคยดูแลอยู่ที่ดินไร่นาะอพาร์ตเมนต์เป็นร้อยห้องนะครับที่เช่ามากมายไกลกองต่างจังหวัด แต่เวลานี้ท่านมาคนเดียวนะที่อยู่เป็นยังไงครับฉะนั้นพ่อแม่ที่ฉลาดก็คือทำด้วยตัวเองวิธีนำลูกพี่น้องครับก็ยังไม่สายนะทำไงครับพอเข้าระมฎอนปับ๊บเอากล่องบริจาควางหน้าบ้านเลยลูกหขวบอา้าตั้งใสาลูกลูกสิบขวบอ้าวตั้งสาลูก,ลก,ต,ลกต่อไปเขาก็กลายเป็นนิจศิลป์ไปเห็น กล่องบริจาคเมื่อไรเขาจะใส่ทันทีแต่เราหัดอันนี้ไหมพี่น้องผมถามหน่อยนะเพราะเราเรียนกันมาเยอะแล้วฟังทีวีก็เยอะแล้วประโยชน์อันแรกที่เราจะต้องกล่าวคือเเอิเลไฮละละใช่ไหมที่เรามาสู่ดุนยาและดูอาอันที่สองพี่น้องขออะไรพี่น้องขออะไรบ้าง ดูอาที่ผมบอกว่าวาจิบจำเป็นต้องสอนให้ลูกรู้พี่น้องรู้ไหมอะไรฮะอะไรนะไม่ได้ยินโูผมไม่คดีให้อะไรกันนะจดไว้ด้วยอัลลอฮุมกฟิรลีวาลิวาลเดยนีวรหัมฮุมากามารบบายานีซอกีรอแปลว่าอะไรครับโอ้ Allah ขอพระอ,องค์จงอภัยโทษให้กับฉันและพ่อแม่ของฉันที่ตายไปแล้วเคยสอนลูกว่าไหมครับฮะเคยสอนามากไหมทำดูลยแหลแล้วให้เขาพูดเดี๋ยวเขาจะขอดูอาให้เราไม่เป็นหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วกรมารบบายานซอกีรอนะครับเหมือนกับเขาได้เคยเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เยาว์วัยขอให้พระอ,องค์จงเมตตาพ่อแม่ของฉันในกูโบโด,ด้วยนี่คือวาญิบที่พ่อแม่ทุกคนจะต้องสอนลูก ให้เขาได้รู้ให้เขาได้รับรู้และต่อไปนี้นะ่ะพี่น้องรู้ไหมว่าหลังจากยุคของเราจบไปแล้วยุคของลูกต้องเจออะไรหนักหนักที่สุดนะต้องเจออะไรหนักกว่าเราอีกหลายร้อยเท่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ให้อิสลามกับลูกในขณะที่เรามีชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยผมถามว่า การดำเนินชีวิตของเขาเมื่อโดนบาลาแล้วนี่เขาจะทำยังไงฉะนั้นนาบีบอกบาดิรูบินอามาลิสอริฮาดท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่สอนแหละอามันที่มีรูปแบบจากท่านรอซูลทำไมต้องรีบด้วยละ่ะฟิตนานกากิตาอินไลลินมุสลิมฟิตนานเนี่ยคือความกลาหนกลมานเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันมาเหมือนกลาคืนที่มืดมิด พี่น้องครับวิกฤตโควิดเนี่ย <c oughs> เขาบอกเราไหมอย่าทำกันลอ้อ <c oughs> เขาบอกเราไหมครับนีบอกไหมไม่บอกเลยนั่นเพียงแต่เรื่องเบาๆแต่นบีบอกหลังจากนี้แล้วจะมาน้าหนักกว่านี้ถ้าเราไม่ได้เตรียมเรื่องอิสลามให้กับลูก <c oughs> ผมถามพี่น้องว่าลูกจะอยู่ยังไงใกล้วันกียมัติเนี่ย นบีบอกว่าอิสลามจะถูกลบเหมือนกับรอยเสื้อที่เราซื้อเสื้อมาเป็นดอกซักเข้าใช้เข้าซักเข้าใช้เข้าดอกละลายหมดเหลือแต่พื้นเสื้อจนกระทั่งวันหนึ่งคนอายุเจ็ดปเนี่ยได้ยินคนคนหนึ่งกล่าวลออิลาฮะอิลลัลฮพี่น้องครับคนคนนี้จะบอกว่าเออ เราเคยได้ยินคำนี้นะสมัยเปาะอยู่เปาะพูดกาลิมะจะกลายเป็นเรื่องแปลกขนาดนั้นใกล้วันกีอามัดคนอายุเจสได้ยินคนคนหนึ่งกล่าวล,อลา,าอิล,ลาฮออิลอละเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราเคยได้ยินนะคำพูดคำนี้ได้ยินเปาะกล่าวเพราะเขาหลงดุนยาอยู่เขาก็กล่าวในสภาพที่ไม่รู้ความหมายฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงพี่น้องกับบวชก็บวชไม่เป็น เสียบทอะไรก็ไม่รู้ละมาดก็ละมาดไม่เป็นสรกรก็ทําไม่เป็นอิสลามถูกลบไปจากเขาหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้พูดเอาไว้อุมารอุมารเป็นคนพูดชาวสวรรค์เป็นคนพูดก็บอกอะไรครับพี่น้องอยังกูดูอุรานอิสลามอิสลามเนี่ยมันหลุดจากคนที่เป็นอิสลามนะหลุดไปทีละข้อ ละข้อละข้ออากีด้านหลุดละหมาดหลุดสะกาดหลุดสยามหลุดฮัตห,หลุดหลุดจากใครครับหลุดจากคนที่เป็นอิสลามแต่ไม่รู้ความโหดร้ายของความป่าเถื่อนของยาฮิลียะพี่น้องครับทุกวันนี้พี่น้องเดินไปไหนเนี่ยพี่น้องจะเห็นเด็กวัยรุ่นเขาทำอะไรกัน ไม่ว่าลูกใครหลานใครครับพี่น้องผมมาเข้าตีสี่ของอันนาห้ามงเย็นต้องมาเข้ายาตีมพออาจารย์ปับ๊บผมจะต้องรีบละศีลอดและกลับบ้านละหมาดมังเรีบที่นั่นเลยและกลับบ้าน50กิโลขับรถประมาณสักยี้านาทีต้องรีบไปให้การอบรมหลานๆเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกสี่คนเพราะนั้น มีคำพูดของอุลามาท่านหนึ่งเป็นผู้รู้และไม่ปฏิบัติตามความรู้ไม่สอนคนอื่นท่านเปรียบเสมือนตะเกียงให้แสงคนอื่นสว่างหมดแต่ไส้ตัวเองไม่ผมกลัวจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพี่น้องที่มีแกลบทั้งหลายครับที่พี่น้องมาฟังกันเนี่ยได้อะไรบ้างประโยชน์นะได้อะไรบ้างฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกแบ่งเวลาให้กับฉัน ฉันจะปิดประตูความยากจนให้และจะไม่ให้เจ้ายุ่งวันใดที่เจ้าไม่แบ่งเวลาให้กับฉันฉันจะไม่ปิดประตูความพอเพียงให้และจะให้เจ้ายุ่งยันถึงกูโบวันไปกูโบเราเคยไปฝันคนไหมเศรษฐียิ่งกว่าเราหลายร้อยล้านมีอะไรติดตัวบ้างฮะหมอนมันยังเอาหมอนดินให้เราไปหมอนอยู่ในตู้ราคาเป็นหมื่นไม่กล้าเอาไปเอาหมอนดินเพราะอะไรหมอนดินพี่น้องรู้ไหมก็เราถูกสร้างมาจากดินหรือเปล่าล่ะ ฉะนั้นคิดกันให้ดีเวลาไปฟังศาสนานั้นอย่าฟังเพื่อจะเอามันแต่ไม่ได้คิดพี่น้องทั้งหลายนี่คือเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าว้ในอันกุรอานฟะลัมมานาซูมาซุกิรูบิฮีฟาตฮนาอัยฮิอะบวาบะกุลดาไซน์ฮัตตาอิซาฟาริฮูบิมาอูตู คอสนาฮุมบักตตันไฟลาฮุมมุบริซูนในเมื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่อลัลลอฮ์เตือนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าลูกของฮะยาที่พูดตะกี้ในกุรอานทั้งหมดและหยิบกุรอานมาถ้าอ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายเนี่ยพี่น้องครับลำบากมากเพราะเราไม่รู้ไงะจะเข้าสวรรค์จะเข้ายัางไงจะถูกอาราบจะถูกยังไง ท,ทั้งที่เขาแปลไทยทั้งหมดโลกเลยแต่เราอ่านเพื่อเอารางวัลอย่างเดียวเนี่ยผมปิบเสมือนอย่างนี้นะอ่านในรอมฎดอนดีครับแต่ถ้ารู้ความหมายด้วยสุดยอดการอ่านกุรานและไม่ดูความหมายเนี่ยเหมือนเรามีเรือลำใหญ่จุเป็นพันตันสเสบียงโยนเข้าเรือโยนเข้าเรือโยนเข้าเรือ,รอพอเต็มแล้วเนี่ยถอนสมอและปล่อยเรือไปในมหาสมุทรแต่เรือไม่มีหางเสือเนี่ย จะไปถึงเป้าหมายปลายทางไหมครับถึงไหมครับแล้วเอาไงกันเราจะอ่านเพื่อเอารางวัลตัวละสิบแค่นั้นหรือพี่น้องเดือนนี้เป็นเดือนประทานอันกุรอ่านวาจิบต้องอา่านและวาจิบต้องดูความหมายเมื่อวาจิบต้องอา่านวาจิบต้องดูความหมายเราอย่าไปวาจิบไอเรื่องให้ถูกตัวอย่างเดียวถูกตัวในะวาจิบต้องถูกอยู่แล้วแต่ทําไมไม่วาจิบให้ดูความหมายล่ะ,นะเนี่ยผมจะแปลอันกุรอานเนี่ย เมื่อบรรดากลุ่มชนเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่อลัลลอฮ์เตือนอะไรครับโดนบาลาแล้วโดนบาลาแล้วก็ไม่ได้คิดเอาเดี๋ยวขาหักเดี๋ยวลูกตายไม่ได้คิดไม่กลับตัวอลัลลอฮ์ให้คําตอบนะดูคําตอบของอลัลลอฮ์นะฟาตนาอะลอับาวาบักุลดาไซเอนเราเปิดประตูดุนยาให้กับมันเลยให้ทุกอย่างเลยจะเอะไรเอาไป แย้งไหมถ้าเป็นคนชั่วโดนบลาแล้วมาตบัดเอาราต้องให้จนใช่ไหมแต่เปล่าเ,า,ปเลญญาเอาไปเลยดุนยาเอาไปเลยเจ็บไหมคำนี้ถ้าคิดนะเจ็บไหมครับฮัตตาอิซาฟาริฮูบีมาอูตูจนกระทั่งเขาดีใจในสิ่งที่อลัลลอฮ์เอามาให้นึกว่าอาลัลลอฮ์รักพอดีใจจนเพลิน อคสนาหุมบักตาตันไฟซาหุมมุบลิซูนเราเอามันอย่างกระทันหันทันใดนั้นมันสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการดําเนินชีวิตในดุนยานี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าหากเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขอรอมรอนเนี่ยเราจริงใจกับอัลลอฮ์เพราะเราซอฮบาบะเนี่ยพี่น้องครับวันที่ วันสุดท้ายของรอมาดอนที่จบเนี่ยนะอาวันเนี้ยเป็นวันบวชวันสุดท้ายแล้วเห็นเดือนแล้วมีคนดีใจสองกลุ่มดีใจเลอเกินรอมาดอนจากเราไปแล้วหนึ่งกลุ่มแรกจะกินอะไรเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้จะผ่านเงินไปเมื่อไหร่ก็ได้ดีใจใช่ไหม แสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่อึดอัดกับรมฎอนเหมือนกับแขกที่แปลกหน้ามาสร้างความเดือดร้อนวันใดที่รมฎอนจากเข้าไปโคตรดีใจเขาถูกรับในรมฎอนสองดีใจเหมือนกันเรล่าใครครับเรล่าสหายดีใจที่เขาได้ปฏิบัติในรมฎอนอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างและเขาขอดุอากับ,บอัลละห์อีกหกเดือน เรื่องไหนครับขอว่าให้ฉันพบกรมดอนปีหน้าเมื่อถึงหเดือนแล้วเขาขออีกหเดือนเพื่อจะให้อัลลอฮ์รับการทําความดีของเขาในช่วงกองรมดอนเข้าใจหรือยังนี่การดีใจของคนที่แบ่งออกเป็นคนสองกลุ่มด้วยกันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่าน อลีได้บอกนะอินนามายะตะกบัลุลลอฮุมินันมุตตะกินตะกี้บอกลักษณะมุตตะกินไปแล้วใช่ไหมสี่อย่างเฉพาะที่อัลลอฮ์จะรับผลงานของเจ้าต้องเป็นคนมุตตะกินต้องเป็นคนที่บริจาคทั้งยามสุขยามทุกข์วัลกาซีมีนันไให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์และระงับความโกรธได้ ที่บอกไปแล้วฉะนั้นเวลานี้นะ่ะเราเคืองใครอยู่เรื่องเล็กไหมครับหรือเรื่องใหญ่ครับที่จะเข้าสวรรค์นะ่ะเวลานี้เราเคืองใครอยู่พี่น้องถ้าไม่ไปคืนดีบวชฟรีครับตัวบทชัดเจนครับแสดงว่าคนที่อลัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์ต้องเป็นคนที่ใจบริสุทธิ์ล้านเปอร์เซ็นต์เคยฟังไหมครับ ฟังอีกหน่อยดีไหมนบีบอกเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้ากำลังนั่งอบรมอย่างนี้แล้วก็มีชายคนหนึ่งถือรองเทา้ามือซ้ายมือขวาชุ่มด้วยน้ำที่อาบน้ำละหมาทพอวันพึ่งนี้นบีบอกอีกเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้าคนเดิมครับลักษณะเดิมครับพออีกวันที่สามนาบีบอกอีกคนเดิมครับลักษณะเดิมครับ ชายคนหนึ่งเป็นซอฮาบะลุกขึ้นตามเลยพอไปถึงทันชายคนนี้ฉันมีปัญหากับพ่อที่บ้านอยากจะมานอนพักที่บ้านท่านสักสามวันชายที่เป็นชาวสวรรค์บอกว่าเอาสิเอานอนได้สามคืนก็ไม่มีเวลาไม่เป็นอันนอนแล้วนอนแอบดูว่าชายสวรรค์จะทำอะไรพิเศษไหม สามวันครับไม่มีอะไรพิเศษเลยบางคืนขึ้นมาก็ไม่ได้กิยามุลเลนแต่ลักษณะพิเศษเขาเนี่ยเราไม่มีมีใครบ้างครับตื่นหลังเที่ยงคืนแล้วตื่นมาในช่วงเที่ยงคืนด้วยตีหนึ่งเนี่ยพอตื่นปั๊บละอิลาะฮะอิลลลอมีใครกล่าวยกมือขึ้นอัลฮัมดุลิลละพิกซ้ายลาฮาวละวลากุอตอิลลาบิลละใครทำอย่างนี้ชายคนชาวสวรรค์เขาทำอย่างนี้ พ่อมาบอกกับชายที่เป็นชาวสวรรค์คนที่มานอนเอท่านก็ไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าฉันเลยบางคืนก็ขึ้นละหมาดกิยามุ่นเลนบางคืนก็ไม่ขึ้นละหมาดก็ลุกจักกับไอสิ่งที่มีสองอย่างเนี่ยหายากเลยฉันมีอีกสองอย่างที่ฉันจำได้หนึ่งฉันไม่เคยทุจริตเงินทองของใครแม้แต่เพียงเฟืองเดียว สองเวลาอัลลอฮ์ให้เพื่อนบ้านได้รับริษกีเราดีใจกับเขาไปด้วยแสดงว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ต้องใจทำให้ได้ครับสามอย่างสี่อย่างนะจำได้ไหมคนที่จะเข้าสวรรค์ใหญ่ๆเลยหนึ่งต้องบริจาคในยามสุขของเราเหรอฮะอลัลลอฮ์เอาหมดเหรอ เปล่าไม่มีตังก็สวรรค์ได้แต่ตรงนี้ต้องบริสุทธิ์ฉะนั้นเคลียร์เรื่องพี่น้องที่ทะเลาะก,กันก่อนไม่ได้นะไม่ได้เข้านะก็แต่ละรอบสัปดาห์เนี่ยอามันของคนเราจะถูกยกไปเสนออัลลอฮหนึ่งคนที่ไม่ทำาีริสต่อลรอสองคนที่ไม่ตัดญาติขาดพี่น้องเรามีวันอีดไหมครับมีไหม วันอีกเนี่ยเป็นคนที่ทุกคนมีหัวใจพองโตกับที่จะให้อภัยเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมบ้างและทำไมไม่ขอเขาล่ะหรือลดตัวเองไม่ได้ถ้าไม่ชนะอารมณ์ท่านนอนในไฟนะแสดงว่าคนที่อลัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์ต้องเป็นคนที่เหยียบอารมณ์ไว้ที่อุ้งเท้าใช่ไหมบ้างแต่ถ้ายังมีอารมณ์อยู่ยากครับยากครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลาย ก่อนที่จะไปน้าชายเรามันดือ้อน้าชายเรามันนักเลงใครดูแลหัวใจมนุษย์ยกมือก่อนอลัลลอ์ใช่ไหมบอกกับเจ้าของหัวใจดีไหมว่าฉันจะไปหาพี่ฉันฉันจะไปหาน้องฉันเขาโกรธฉันเขาด่าฉันช่วยยสักในยามค่ําคืนไปก็ให้สลามและอัลอาต้นไหนจะไปเทาจะไปหาคนที่ดูร้ายขอดัอาต้นไหนครับฮัสบุนัลลอฮ์วะนนีมันวะกีนอลัลลอฮ์เป็นผู้ที่ถูกมอบหมายที่ดีที่สุด ลายาให้อยู่ยากระอยู่บิรอมติกาสตากีสุข,ขอดูอาตัวน,นี้ให้มันระดับไหนก็ช่างสยบหมดนะครับบอกก็เจ้าของหัวใจที่อยู่บนอารัฐแต่อย่าคิดว่าเราเจ๋วทําไมอัลลอฮ์บอกกบมูซาฮารุนให้ไปหาฟิอูนในสภาพที่ละเมยดละไมและอ่อนโยนหวังว่าเขาคนได้คิดหรือไม่งั้นก็เป็นคนดีถ้านักเลงฟิฏูนเป็นนักเลงถ้าเราไปแบบนักเลงตายไหมนี่คือสูตรครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนะ เพราะฉนั้นเราตั้งใจไปดีมีตัวบทนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่ผมอ่านตะก,กี้ยังไม่ได้แปลลาคอยรอฟีกาซิริมมินาเดวาหุมไม่มีความดีอะไรเลยที่เจ้านั่งซุบซิบกันตั้งวงเป็นยี่สิบสามสิบคนไม่ดีทั้งนั้นนอกเสียจากอันเดียวอิลามันอามารอบิสดาก็เต็นนอกเสียจากว่า ตั้งวงสุบซิบกันให้บริจาคเป็นยังไงครับคุรานนอกจากตั้งวงซุบซิบกันบริจาคไปเที่ยวบันพี่แล้วเว้ยมันมีเงินมากมาย่ายก,กองไปคุยกับเขาดีๆให้เขาดูเรื่องราวของศาสนาและให้เขาบริจาคถ้าเขาบริจาคเราได้เหมือนเขาไหมครับได้เหมือนเขาเลยคือคนที่จะเข้าสวรรค์นเนี่ยต้องเป็นคนเหนื่อยในดุนยาหรือว่าคนสบายในดุนยาผมถามก่อน ต้องเป็นคนเหนื่อยในดุนยาไม่ใช่เป็นคนสบายพี่น้องครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสามอย่างที่นบีพูดเอาไว้พี่น้องครับธรรมดาแล้วเนี่ยมีสองอย่างอินนาฮูลีฟาอาณาอจดีบีถือสินโดดเป็นของฉันฉันจะตอบแทนรางวัลให้กับเขาเองพี่น้องเข้าใจตรงนี้ว่าไงเนี่ยพี่น้องครับ ละหมาดจะใช้เวลากี่นาทีฮัดยะประมาณสิบนาทีนะสี่รอกอัดผมประมาณให้ตอนละหมาดกินได้ไหม <Yeah. S 1> กินไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรก็ไม่ได้หมดใช้เวลากินนาทีสิบนาที <Yeah. S 1> ยารามอุมรอ <Yeah. S 1> กินได้ไหม <Yeah. S 1> ได้อย่าใส่ของหอมอย่าถอนต้นไม้อย่าฆ่าสัตว์อย่ามีเพศสัมพันธ์ใช่ไหม <Yeah. S 1> กินได้ด,ไดื่มได้ แต่ถือสินอดเนี่ยแขกมาบ้านเต็มเลยเดี๋ยวเข้าครัวก่อนแอบกินน้ำสักอึกหนึ่งแล้วก็มาคุยฉันบวชทำได้ไหม <Okay. S 1> ที่ทำไม่ได้เพราะอะไร <Okay. S 1> แล้วมองลงล็อกหรือยังที่เอาล่อบอกว่ารอมฎอนเป็นของฉันฉันจะตอบแทนรางวัลให้เขาเองเพราะเขาอดอาหารอดทุกอย่างเพราะเคียนะแล้วก็ อีกรางวัลหนึ่งอะไรรู้ไหมว่าบัซซิริซอบิรีนจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนและรางวัลที่อลัลลอฮ์ไม่บอกนี่มันมาโหรานสุดๆใช่หรือเปล่าเพราะเราอยู่ในเดือนแห่งความสบายอยู่ในเดือนแห่งการอดอาหารและเราทำได้เนื่องจากยำเกงต่อาานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวัตาลาอีกอย่างหนึ่งที่ผมกำลังจะแปลาคอยรฟีกซีริม,มินะจวาฮุ ไม่มีความดีอะไรอันมากมายเลยที่เจ้านั่งซุบซิบกันเป็นสิบยี่สิบสามสิอิลลามันอามารรบิสระก็เต็นนอกเสียจากว่าใช้กันให้บริจาคบ้านโน้นลูกมันเรียนหนังสืออลลอสงสารมันลูกมาทีก็เชี่ยวไปขอบริจาคจากเขาเรามีให้ไปเลยถ้าเด็กคนนั้นอเลมและสอนคนทั่วไปอเลมเป็นหมื่นเป็นพันเราได้ไหมทำไมเราทำไม่ได้ตอบหน่อย อย่าหา,า,าว่าผมหยาบนะพอได้มาแล้วนี่ของกูนะของกูนะของกูนี่ของกูหมดเลยจบไหมครับแล้วก็ผมถามนิดนึงว่าอาลัลลอฮ์กำหนดไหมครับบริจาคบ้างไม่ได้กําหนดเลยไม่ได้กําหนดเลยให้ด้วยใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ก็แล้วกันอาจารย์ครับนี่คาถามพอดีคือคถามว่านคนที่ไม่กล้าบริจาคเพราะกลัวเงินหมดมีวิธีแก้อยังไงคะอ,อัลลอ นึกได้ไหมว่าเนี่ยของใครนะนึกได้ไหมว่าเนี่ยของใครอัลลอฮ์ให้เรามาและอัลลอฮ์บอกนะว่าอาตูหุมมิมาลิลลาฮิลาดีอาตาคุมอัลลอฮ์บอกว่าจงนํามาให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะทรัพย์ที่ฉันให้แกไว้ว่าอัมฟิกุมมิมมาจาละกุมมุสตักลฟีนาฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของเพราะนั้นที่ผมพูดตั้งแต่ทนแรกตั้งแต่ ต้นรายการเนี่ยคนที่รวยแล้วไม่บริจาคเนี่ยคนโง่หรือคนฉลาดถูกนะโง่สุดๆของฉันของฉันของฉันอา้าวถ้าของแกแกถ้าของแกจริงอะ่ะทำไมแกแกะละ่ะทำไมตาแกมองไม่เห็นละ่ะฮะนี่ไงแสดงว่าไม่เคยเปิดดูเรื่องราวของศาสนาเลยพี่น้อง ไม่เคยเปิดดูเรื่องราวของศาสนาเลยว่าอาจารย์เขาพูดอย่างไรบ้างเวลาถามจริงๆตอบไม่ได้เอา้าพี่น้องจะว่ายังไงเพราะฉะนั้นท่านไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแก้ต่างกับอลัลลอฮ์ในอาคีรอทุกวันนี้นะ่ะเปิดวิทยุของอะไรครับเสียงเสียงอิสลามเนะ่ยเปิดในบ้านเนี่ยเปิดมันยีิบสี่ชั่วโมงไปเลย ลูกซึมซับทุกคนซึมซับหมดดีไหมครับที่อัลลอฮ์ให้แต่ทุกวันนี้เราไม่พร้อมในการที่จะตอบรับเพราะอะไรเพราะเราอ่านกุรานแล้วไม่ดูความหมายจึงไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรตะเกียบผมไปสอนที่พุยามัดวงสรรมูอัลรับแปดคนขอกุรานคนละเล่มที่แปดไทยเพราะเราไปแนะนําเขางะอ้าที่อ่านถ้าอ่านแล้วไม่ดูความหมายนะก็ไปใช้อ่านในคนตายในกูโบใช่ไหม อ่านเป็นกฎหมายเราไหมฮะบางกฎหมายเราใช่ไหมอ่านทำไมเอากฎหมายไปอ่านในคนตายในกูโบ์ฟังคนดีหรือคนบ้าแล้วบอกนะโอ้อ่านที่ไหนบริกาศลงที่นั่นเอาผมถามหน่อยเนี่ยผมจะโทรหาฮัตยะเนี่ยพอกดโทรปั๊บเนี่ยพุ่งไปหาฮัตยาเลยหรือพุ่งไปที่ศูนย์ก่อนโนอนออกไปศูนย์โนนคืออะไรมันนึกว่าอ่านอ่านแล้วก็แทกลงไปในดินแล้วงั้นมึงอะนี่ไงคนพวกนี้พวกหากินกับศพ น่าสงสารไหมครับคนเหล่านี้นี่ผมพูดให้ชัดเจนนะอัลลอฮฺอับบัรฉะนั้นคนประเภทที่สองเอามาอารูเ้เป็นทำยังไงกันโว้ยหมูกเกมเราไม่มีการเรียนการสอนเลยพอไม่มีการเรียนการสอนเดี๋ยวก็ไปจับคนกินกระท่อมในกูโบเดี๋ยวก็ไปจับคนเสพยาฉีดยาบนมัสยิด ก็เพราะไม่มีนี่คนที่จะละหมาดไม่มีการเรียนกันสอนหายาณนะนะครับพี่น้องที่มีเกี็บทั้งหลายครับฉะนั้นท่านไซนาลีพูดไว้ชัดสังคมเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้ทำไมล่ะครับนอกจากคนสองกลมหนึ่งอิหมามสองวาลียุลอัมรินักปกครองเพราะอิหมามมีกมีอำนาจฉะนั้นถ้าสังคมมัสยิดหมู่บ้านเลว คนที่มีอำนาจต้องรับผิดชอบไหมครับผมถามใครครับมีอำนาจในมุสลิมมีทั้งประธานจังหวัดมีทั้งรองประธานมีทั้งอิหม,ม่ามแต่มันทำศิริกมันหากินกันกูนกนโบนเนี่ยเคยมีทั้งสี่เวียนมาบ้างไหมพี่น้องผมภูมิใจนะครับงานที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ยี่สิบห้าปีไม่ใช่บรรยายอย่างเดียวตีสี่ปับ๊บหอกระจายข่าวผมได้ยินไปเกือบเกือบร้อยหลังคา ยังเปิดอยู่ทุกวันนี้ทำมา25ปีครั้งสุดท้ายผมเปิดบวบรมอาจารย์ยูซุบไปพวกบิดามาตั้ง30คนที่เป็นแกนและก็ต้านผมเขาได้ฟังทุกคืน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 ให้ดื้อยังไงก็ชั่นน้ำหยดลงหินทำไมนก่อนฉะนั้นสรุปว่าถ้าสังคมไม่มีการเรียนการสอนผมถามหายานะไว้บงัง สามฟังให้ดีเอาอิสลามไปน,น,นานาหรือคอยเงี่ยวหูฟัง,ฮงเฮ้ยบ้านโน้นกับบ้านนี้มันไม่ถูกกันเฮ้ยเราตั้งกลุ่มดีกว่านะตั้งกลุ่มไปไปอิสลาไปทำความดีให้สองคนพี่น้องเขารักกันในทางของรับไปด้วยความ,ามละเมียดละไมพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องเห็นนักเล่นกลมันจับงูไหมหรือผนกจับงูเนี่ย เขาใช้ความรุนแรงจับหรือความนิ่มนวลจับบันความนิ่มนวลใช่ไหมแล้วทําไมเขาจูบงงาห่าได้อ่ะเคยคิดไหมเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เราเห็นเนี่ยเคยคิดไหมฉะนั้นความรุนรุนแรงเนี่ยความชิดดาเนี่ยความก้าวความรุนแรงใช้ได้ต้องถูกที่ความนิ่มนวลก็ต้องใช้แต่ต้องถูกที่ที่จะจะชัางที่ที่จะต้องใช้ชิดดาความแข็งก้าวอย่าเอาความรุนแรงมาวางไม่มีผล ที่ที่จะต้องใช้ความรุนแรงอย่าเอาความนิ่มนวนมาใช้ไม่มีผลใช่หรือเปล่าครับพี่น้องคนทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าลากเด็กหนุ่มมาสักยี่สิบคนน่ะให้กล่าวกะริมาซาดาเต็มๆพี่น้องว่าจะกล่าวได้กี่คนฮะจะกล่าวได้กี่คนบางกับสังคมที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แค่น้ำกระท่อมก็เคลียกันไม่ไหวแล้วทุกวันนี้นี่มันพิจารณาที่ร้ายแรง พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลูกหลานเราจะอยู่ยังไงหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วฉะนั้นพี่น้องครับคนสารพุทธส้วเนี่ยยุตูนามาอาตาว,วกุลูบุหุมวจิละนี่คือลักษณะของคนในยุคต้นและบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาได้มาโดยที่หัวใจของเขาเปี่ยมไปด้วยการศรัทธา บริจาคด้วยและร้องไห้ด้วยและสงสารด้วยพี่น้องถ้าจะให้คนขอดุอาให้กับเราพี่น้องจะให้ใครขอนี่เป็นคำถามวันนี้เดี๋ยวฮัจยะจะให้รางวัลข้อนี้เอาถ้าจะให้คนขอดูอาให้กับเราเนี่ยเอาใครขอให้กับเราดีตอบสิครับหนึ่งโลกสองคนยากไร้คนยากจน เขาขอให้กับเราด้วยน้ําตาใช่หรือเปล่าเพราะนั้นนบีทึงบอกว่ามัน,นฑนภัสกุรบัตันมินกรบิดดุนยานภัสสรลกุรบัตันมินกรบิยอมินกยาาิยมะใครก็ตามที่บรรเทาความเดือดร้อนในกระเพื่อนมนุษย์เดียกันในดุนยานี้อัลลอฮ์ะจะบรรเทาให้กับเขาในอาคเร์ในดุนยานี้เวลาเราไม่มีข้าไฟไฟไฟ,ฟ้าจะมาตัดหม้อนเนี่ยเดินพันเลยใช่ไหมแต่ในอาคีร์ พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเวลากิ่งโทรศัพท์ดังกรงไปไหมโอ้โหวิ่งกันทั้งหมู่บ้านใช่หรือเปล่าหาวิธีการว่าต่อไปไฟมาก็ไม่โดนบ้านเราแล้วไอ้นุ่นกันอย่างนี้กันแต่กิ่งไฟนรกเคยเราได้ยินไหมครับฟองอะไรก็ดับไม่ได้น้ำก็ดับไม่ได้นั่นคือกิ่งไฟนรกเราเคยสะดุ้งกับคำเตือนของเราไหมฉะนั้น ใครก็ตามอิสลาหุมใบยนั้นาปรับปรุงแก้ไขในระหว่างพี่น้องที่โกรธเคืองกันฟะไม่ยับอันซาลิกับติกอามรดอติลาหละใครที่ทำอย่างนี้เพื่อหวังความโปรดปานจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้คำตอบเลยฟาเซฟานุตีฮิอัจรอนอาซีมาต่อไปเราจะนำรางวัลให้กับเขาในอาคีรา์ไม่บอกอีกแล้วว่าเป็นรางวัลอะไรใหญ่ไหมครับเพราะว่า คนที่เป็นคนกลางในการที่จะเป็นคนปรับปรุงแก้ไขสังคมให้รักกันในทางข้อล้ะสุดยอดครับคนเหล่านี้หัวใจเขาบริสุทธิ์ต่ออลัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นพี่น้องทีมมเกเกรตทั้งหลายเบื่อหรือยังเบื่อได้ลงคำถามค่ะอาจารย์เอาถามเรือยมาอสอบเหรอวิธีที่ดีที่สุดที่บุตรจะทำให้บิดามารดาที่เสียชีวิตคืออะไร อะไรนะที่ดีที่สุดใช่ไหมที่ลูกจะทําให้พ่อ,อแม่ที่เสียชีวิตแล้วก็แม่จบชีวิตไปแล้วแม่รักกะไครที่เป็นคนดีนะพ่อรักกะไคที่เป็นคนดีไปติดต่อกับเขาเสียแล้วก็มีก็บริจาคลูกบริจาคทุกบาททุกสตังค์ไม่ต้องเนียดก็ถึงพ่อฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าใครไม่ส่งลูกเรียนศาสนาอันตรายนะครับเพราะเกิดวิกฤตแล้วเขาจะขายศาสนาเพื่อรอดดุงยา โอเคนะอามีกแม่คำถามแล้วก็คือเหมือนเหมือนกับว่าเป็นให้ไปทําดีกับคนที่พ่อแม่รักนั่นแหละนั่นแหละที่เป็นคนดีด้วยนะที่เป็นคนดีด้วยที่พ่อแม่เราเรระหว่างสิ่งนี้กับการขอดุอาอันไหนอันไหนดีกว่ากันเหมือนกันหมดเลยเท่าได้เหมือนกันหมดเลยดุอาให้กับพ่อแม่แล้วก็การทําความดีกับพ่อแม่ที่นบีได้บอกเอาไว้แล้วก็พ่อแม่ทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้โดยไม่ได้บอกให้เรารู้ให้พยายามทําสิ่งที่เป็น ถาวรเรื่องการสร้างมาัสยิดหรือส่งลูกเรียนส่งลูกคนอื่นเข้าเรียนศรราสนาเราได้พ่อได้ในกูโบเพราะนั้นเวลาไปเที่ยวงานอื่นๆนะะเขามีการสร้งางมัสยิดมีการสร้างโรงเรียนพาลูกไปด้ยเอาลูกพันหนึ่งย่อให้ลูกลูกจะไปทำอะไรลูกวิ่งไปสดวก็เราได้ด้วยและลูกได้ด้วยโอเคครับอัลลอฮฺอับบัรเอาไม่มีพูดต่อเอาแค่ห้าโมงครึ่งนะ แค่ห้าโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งวันนี้ผมเสียงไม่แห้งเลยอีกอันหนึ่งะคะคอาจารย์อาจารย์ช่วยเล่าประวัติของอาจารย์นะคะว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์ถึงได้คือตั้งแต่เป็นหนุ่มมาอากีดามมาอยู่ในหัวใจแบบเข้มข้นเมื่อไหร่คะอหัอักบัตรอหัอักบัตชีวิตผมก็คือเพิ่งมาเข้าใจศาสนาตอนอายุสี่สิบเวลานี้ผมเจ็ดสิบสามตอนหนุ่มๆน่นะไม่ต้องถามถึง ความสนุกสนานของผมเดินเนี่ยพกปืนลูกซองนะแล้วก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องบิดาเรื่องซีริกเนี่ยผมเป็นหัวหนังสือนะแล้วก็เป็นครูสอนอุานจะเล่าเลยนะถ้าอยากจะฟังจะเล่าเวลาเขาตำมานังสือเนี่ยใช่ไหมเขาจะมีพุ่มใช่ไหมสมัยสามสี่สิบปีนี่เราไม่อายนะเปิดอกคุยกันเขาก็มีพุ่มบางพุ่มสองร้อยสามร้อย เวลาได้ผู้มาผมก็เด็ด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 สามี่ร้อยก็ไปเล่นการพนันนี่คือชีวิตผมนะครับพอไปซาอุดีญาติลูกชายของอาจารย์อิสมาอิลอะหมัดเขาไปศึกษาที่ริยาตมาเวลาที่ริยาดสามคนอาจารย์บัซซิดหวังโซอาจารย์อาซิดอะหมัดอาจารย์ดุลลอฮ์ยะยาอาจารย์ซุบยานลูกเขยอาจารย์อิสมาอิลอะหมัดที่รถที่รถคว่ำและก็แกอะยันเนี่ย ก็ไปอ่านหนังสือกับเขาพี่น้องผมอ่ะอ่านไปร้องไปกับความชั่วที่มีมาในอดีตเอาล้อเปิดหวัวโจกหวัวใจผมตั้งแต่วันนั้นหลังจากนั้นผมกลับมาก็มาทำหน้าที่ที่บ้านได้สองปีผมสมัครไปเป็นทหารช่วงสงครามอาเปอร์เซียอีกสี่ปี ไปอยู่ประเทศกาตาร์ที่จัดบนลโลกไปฝึกทหารที่นั่นสี่ปีลูกก็ห้าคนละคนสุดท้องประมาณสามสี่ขวบคือชีวิตของผมเนี่ยความลำบากเนี่ยไม่ต้องถามผมหรอกพี่น้องเชี่ยวหนึ่งพวกผมท่านนั้นแหละตอนส่งลูกเรียนศาสนาหลังจะมาเข้าใจแล้วอะนะรับจ้างขุดดินร่องแตงโมรับจ้างตัดสนทำทุกอย่าง mm. เพื่อให้ลูกได้รู้ศาสนา ก็ต้องออกกลางคันจบสนาวีสามคนอีกคนหนึ่งคนเก่งเป็นผู้หญิงใช้ชีวิตอยู่ตุรกีโดนแผ่นดินไหวหลานอีกสี่คนอยู่ที่นั่นตายไปคนละสามคนโตอายุยี่บเอ็ดบ้านเขาห่างที่แผ่นดินไหวเนี่ยสองร้อยกิโลพอเขากลับไปบ้านนะครับในช่วงแผ่นดินไหวเนี่ยเขานอนในรถสองคืนแล้วนอนในมัสยิดอีกแล้วก็ไม่มีไฟกลับไปบ้าน เขาก็ถ่ายให้ผมได้เห็นนะครับคือเข้าของที่เก็บไว้ในในตู้มันกระเด็นออกมาหมดเลยระยะ200กิโลความสะเทือนของแผ่นดินไหวฉะนั้นเหตุที่อัลลอฮ์ให้เกิดเยา่านี้เพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะในตุรกีเนี่ยสิ่งมัซซิยัเยอะมากทุกมัสยิดมีกูโบทุกอย่างและมันมีจังหวัดหนึ่งที่เป็นจังหวัดของทอม ใครไปยุ่งเขาไม่ได้นี่ไงอัลลอฮ์ให้โดนบาลาคนที่ยังเป็นอยู่ได้โอกาสเตาบะคนที่จบชีวิตไปถ้กากล่าวกะริมาทันอิสาลอขอให้เป็นสาเหตุนะครับเพราะการที่เราโดนบาลาและให้อดทนนะี่มีหะดีษของท่านนาบีได้บอกไว้อุมมาตีอุมมาตนมัทฮูมะนาบีบอกว่าอุม,มาของฉันเป็นอุม,มาที่ถูกเมตตาเพราะอะไรครับ อยู่ดุนยาเขาโดนบาลาแผ่นดินไหวตายไปอยู่ในกุโบร,รอวันเกี่ยมัดถ้าเป็นคนชั่วถูกอาสาบในกุโบใช่ไหมรอวันเกี่ยมะพอไปรวมที่ทุ่งมาซาร่มเงาที่จะได้กับเราคือร่มอะไรร่มของการทำศสดอกะจะอยู่ในร่มเงาอันนั้นจนกว่าจะตัดสินพอตัดสินแล้วในรายงานที่อุลามาเขาแยกกมาสิบป,ปการอาลัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมฮัยะเองโดนอาสาบในกุโบเจ็บแล้ว ไปสวรรค์ฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้โดนบาลาเนี่ยจะตําหนี้อัลลอฮ์ได้ไหม <S <S แต่การที่เราจะตําหนิอลัลลอฮ์ไม่ได้ต้องฟังและรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอลัลลอฮ์ถ้าไม่เข้าใจศาสนานี้จะทันทีเลยครับตําหนิอลัลลอฮ์ทันทีเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมฝากนะเรื่องราวต่อไปนี้พี่น้องก็คงจะได้ ได้ฟังบ้างแล้วหรือไม่ได้ฟังผมจะเล่าเป็นเรื่องย่อๆเรื่องของอลีว่าคนชาวสวรรค์เนี่ยเขาอดทนแค่ไหนพี่น้องครับอลีบินอบิตลลอฮ์อยู่มาวันหนึ่งนั่งอยู่ที่บ้านมีเด็กคนหนึ่งอาจจะเป็นพ่อเขาตายในสงครามร่วมกับเซนาลีมาขอสระกอ ลีก็บอกกับฮัสซันว่าเอ็งไปหาแม่ที่ยออฝากเงินไว้หกดีนาท์เมื่อวานนี้เอามาหนึ่งดีนาท์พอพอฮัสซันไปหาแม่บอกกับแม่ว่าพ่อให้มาเอาเงินหนึ่งดีนาท์เพื่อจะไปซดดอกอให้กับเด็กยากไร้ท่านหญิงฟาติมาซึ่งเป็นบุตรของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะาซัลลมบอกว่าให้ไม่ได้เพราะหกดีนาท์เนี่ยถ้ายุบไปหนึ่งดีนาท์วันนี้ไม่มีอะไรกินแล้ว เพื่อจะไปซื้อแป้งทำโรตีพี่น้องครับฮัสซันกลับมาหาพ่อคือเสนาลีเมื่อบอกกับพ่อว่าแม่ไม่ให้เพราะถ้าให้แล้วไม่มีเงินที่จะครบจะซื้อแป้งโรตีกินกันวันนี้อาลีบอกอยังไงร,รู้ไหมพี่น้องจำไว้ในเส้นเลือดเลยนะอาลีบอกว่าอีมานของคนจะยังไม่นิ่งจะแกว่งอยู่อย่างนี้เหมือนลูกตุ้มนาฬิกา จนกว่าสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราเรามีในธนาคารร้อยล้านถ้าละใจหายนะเนี่ยเหลือไหมครับทีเดียวครับสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นเขาต้องมีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราแป๊บเดียวครับในรายงานมีชายคนหนึ่งเดินจูงอูดมาผ่านหน้าไซนาลีอาลีถามว่าอูดตัวนี้สวยขายฉันไหมขาย ขายเท่าไร่ขายร้อยสี่สิบดีนร์อาลีบอกว่าฉันขอผลผันสักแปดวันได้ไหมฉันไม่มีตังเลยชายคนนั้นบอกได้อาลีก็เอาอูดเนี่ยจูงไปผูกที่บ้านแป๊บเดียวมีชายคนหนึ่งเดินมาถามท่านไซนาลีว่าโอ้อาลีเอย๋ยยาอามีรอนมุมินีนอูดท่านสวยเนี่ยขายฉันไหมอาลีบอกขาย คนซื้อถามว่าขายเท่าไหร่ขายสองร้อยดีนา่าตกลงเอาอูดไปเอาเงินให้เซนาลีพอเอาเงินให้เซนาลีสองร้อยดีนา่าสี่ร้อยสี่สิบดีนา่าอาลีไปให้เจ้าของอุดคนเดิมเหลือเท่าไหร่ครับเหลือหกสิบดีนาาอาลีก็ให้ลูกฮาสซันน่ะเอาไปให้กับแม่พอท่านหญิงฟาติมาได้รับเงินหกสิบดีนา่าท่านหญิงฟาติมาบอกว่า มันยาอับินฮาสนาติฟาลาหูอัชรุอัมซาลิฮาใครก็ตามถ้าทําความดีหนึ่งคำดีอัลลอฮฺจะตอบแทนให้สิบเท่าตะกี้นี่เสียหกดินา์แป๊บเดียวได้หกสิบดินาดพี่น้องครับได้ขอคิดอะไรบ้างเราซอฮาบะเขาสู้กัดก้อนเกลือกินครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายคนในยุคนี้อิ่มตายแต่คนในยุคแรกเขาหิวตาย นี่คือเหล่าซอฮบะของท่านดาบีมุฮัมมัดส,สันหลอนหอฮุอะลัยิวะสัลลมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมฝากด้วยคําว่าถ้ามีลูกมีลูกนะพูดกับลูกดีๆและส่งลูกเรียนศาสนานี่เขาเรียนสามัญมาและเขาใช้ประโยชน์ผมนั่งฟังเขาบรรยายหนึ่งชั่วโมงไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวในเรื่องของอะกีดะพ่อแม่ภูมิใจเถอะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าลูกเราไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยวันที่เราตายทำไงหอก็ไม่ได้อาบน้ำก็ไม่ได้รับเพื่อนฝูงที่มาเพราะเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันและทำอะไรเป็นกับพ่อแม่ที่ตายแล้วเนี่ยเราทำอะไรเป็นพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกผมบอกแล้วตะก,กี้ใช่ไหมไมยัตะกินแล้วยดยาอัลลอหุมัครยาวัยรุกหูมินไฮสุลายะตะซิบใครที่ยำเกงต่อลอ เราจะเปิดทางออกและจะประทานทิษกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นสรุปว่าพี่น้องครับเป็นข้อสรุปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้พวกเราเก็บเอาไปด้วยแสดงว่าเรามีชีวิตในดุนยานี้พี่น้องดูหะดิษต้นนี้ไว้อนะมันมันเป็น นักปราชญ์เขาพูดแต่มันตรงกับฮะดิตเลยมีชายคนหนึ่งเขาป่วยครับป่วยมากเลยญาติมาเยี่ยมกันบานเลยพราะญาติมาเยี่ยมเขาป่วยคนป่วยก็บอกกับญาติที่มาเยือนว่าฉันเนี่ยได้ผสมยาไว้หกขนานคนป่วยบอกกับคนมาเยี่ยมคนมาเยี่ยมก็ถามว่ามาเฮียขนานแรกคืออะไร ฟังให้ดีนะครับขนานแรกของคนป่วยขนานแรกของคนสิ้นหวังคืออะไรอัสซิกตุบิลละฉันมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์อย่างล้านเปอร์เซ็นต์สวยไหมครับขนาดประการที่สองสัยกุมใช่ครับใช่ครับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวยาอีกยี่สิบีโทรใหม่เพราะเรามันยาอยู่นะครับ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 มียาแก้ปวดหัวเข่ามาแจกด้วยใครปวดมากอิซาโลฉันใช้อยู่ซองหนึ่งอะ่ะนิดเดียวหายเป็นเดือนเลยขยาเอาเดี๋ยวจะให้นะขนาดที่สองคนป่วยเขาเขาสมยาอินมีบีอันนกุลละมักดูเรนกาอินนฉันรู้เลยว่า ทุกทุกสิ่งเนี่ยได้ถูกกําหนดไว้ใช่หรือเปล่าอาบีดีนต้องจบชีวิตวันที่เท่านั้นเดือนนั้นเวลานั้นเป๊ะเลยประการที่สามอัลอบารุคอยรุนมัสตมาสตะมาลาฮุลมุมตะฮินุนมุมตะฮานุนความอดทนนั้นเหมาะยิ่งสําหรับคนที่ถูกสอบต้องเอามาใช้เอาถ้าไม่อดทนจะทําไงบนอลัลลอฮเหรือไม่ใช่ประการที่สี่ อิล,ลัมอัสบิดอนาฟัยไซเอนอะมาลุถ้าไม่ให้ฉันอดทนเนี่ยจะให้ฉันทําอย่างไรนี่คือเป็นคําถามไงโดนบาลาแล้วจะไม่ให้ฉันอดทนจะให้ฉันทําอะไรวะลัมอากุนเออีนูอลานัฟซีบิจยะจะให้ไอาการไม่อดทนนั้นจะให้ฉันเป็นคนตกอ,อกตกใจหรืองไงประการที่5้ากดยุมกินุอันอากูนอาฟิซรุมมีมาอานาฟิ บางทีไอความไม่อดทนนั้นอาจจะเป็นบาลาที่หนักกว่านี้ก็ได้อันที่6มินซาอเตนอิลาซาอาตเตนฟรจนจากชั่วโมงหนึ่งหรือจากวันหนึ่งนะมันมีวันที่จะบรรเทาได้เพราะวัติลกันอายามุนูดาวิลลฮาไบนันนาสวันและเวลานั้นมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในมวนหูู่มนุษย์วันนี้วันของเราวันหน้า เป็นวันของเขาดุนยามันจะหมุนอยู่อย่างนี้เพราะนั้นถ้าเราฟังและเก็บเอามาคิดถ้าเราฟังและเก็บมาพิจารณามันจะมีประโยชน์กับเราเพราะนั้นเครื่องหมายของการที่เราจะเป็นบุคคลที่ทำอิบราดะในรอมฎอนและอัลลอฮ์ทรงรับคืออะไรรอมฎอนจากไปแล้วเราใช้ชีวิตเหมือนกับเราอยู่ในรอมฎอนรอมฎอนจากไปแล้วเราใช้ชีวิต เหมือนกับอยู่ในรอมฎอนบริจาคเหมือนเดิมทําสุนัตเหมือนเดิมดีกับพี่น้องเหมือนเดิมทําความดีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมนั่นแหละครับเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์รับการทําความดีไปแล้วครับมีคําถามอะไรไหมครับอาจารย์คะข้อที่สองเมื่อกี้ที่บอกว่าฉันรู้ว่าทุกสิ่งถูกกาหนดไว้หมดแล้วแล้วฉันจะต้องทําอะไรทําไมอะคะเออก็หมายความว่าการตะวักุนกับอัลลอฮ์นะเดี๋ยวจะให้เองเข้าใจอย่างถี่ถ้วนนะ คือที่ซามอ่ะที่ซามน่ะ,นะเกิดโรคระบาดซอบะตายไปเกือบสามหมื่นคนเหมือนเรานี่แหละอุมาสยกทัพมาจากมาดีนะไปเยี่ยมอบูบัยดาบินยาระอที่ซามนะพอไปถึงถูกประกาศว่าที่นี่กำลังเกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรงคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าอุมาสก็ถามว่า ใครได้ยินคำพูดของท่านรอซูนบ้างเวลาเกิดเรื่องนี้นะ่ะให้ทำอย่างไรก็มีซอบะค,คนหนึ่งได้ยินบอกว่าถ้าเกิดโรคระบาดคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าอุมัตยกทับกับพอยกทับกับอบูบัยดาบินยระรรบอกว่าท่านจะกลับทำไมมอบก็อล้อไปเลยสล้อใช้ตายตรงไหนก็ตายที่ถามอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหม อุมัดก็ถามอบูบดาบินยระรอว่าถามหน่อยถ้าแกมีฝูงแพะฝูงแกะหุบเหวหนึ่งเต็มไปด้วยหญ้าเต็มไปด้วยอาหารเต็มไปด้วยร่มไม้อีกเหวหนึ่งเต็มไปด้วยหินปูนไม่มีอะไรเลยท่านจะเลี้ยงอันไหนเลี้ยงที่มีหญ้าเลี้ยงด้วยกอดอกกอดัดของเราใช่หรือเปล่าแล้วก็จะเลือกเอาไปเลี้ยงที่หินเด้อนี่แหละคือกอดอกกอดัดอยู่ในสภาพที่ อาจารย์พูดไว้กี้เนี่ยต้องดิ้นรนต่อสู้ทุกอย่างเลยแต่นั่งอยู่ในมัสยิดรออาหารไม่ทําอะไรเลยเออคนก็อามาให้แหละแล้วจะว่าไงอันนี้เรื่องอย่างนี้ในนิสัยของคนสลับซอฮบะเขาไม่มีกันสรุปคํานี้นะครับก็ใช้เวลามาชั่วโมงครึ่งนะพี่น้องที่มีเกียตทั้งหลายครับพอดีชั่วโมงครึ่ง ครับเอาได้ได้ไดการให้นะให้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮันะฮตาลาก็เหมือนกับพ่อคนหนึ่งพ่อคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยนะตามารายงานอดีตเขาไปเห็นรางวัลของอูฮูถามนาบีว่าทําไมมันเยอะอย่างนี้ละ่ะลูกของเจ้าขอดุอาให้เจ้าในวันอาคิรอดไม่รู้ว่าใครขอแต่รางวัลมันเยอะมาก ชายคนนี้นบีบอกว่าพ่อของลูกของเจ้านะ่ะขอดูอ่าให้เจ้าฉะนั้นพ่อแม่จะพลาดพังยังไงก็ช่างแต่หลักสําคัญต้องส่งลูกเรียนศาสนานะครับเอามีอะไรไหมเท่าที่ตอบได้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นดูอาที่ขอให้พ่อแม่นะ่ะเป็นเรื่องวาญิบนะเป็นเรื่องวาญิบการบริจาคเนี่ยเราไม่ตรงเนตก็ได้อยู่แล้วฉะนั้นนบีได้บอกเอาไว้นะ อินนัลละซีนะกาลูรับบุนัลลอ์แท้จริงผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ผุมัสตะกอมูกล่าวและยืนหยัดอะไรล่ะครับห้ามยับยัง้งใช้ทำตาตานัลรูอะไรฮิมุนมาลายคือตัอัลลาตะคอฟูวาลาตาซาาานูมาลิกะจะลงมาหาเขาจะมาปลอบใจเขาในขณะที่วิญญาณจะออกจากร่างและจะกล่าวว่าลาตะคอฟูวาลาตาซนู อย่ากลัวอย่าโศกเศร้าอย่าเสียใจว่าบัชิรูบินยันนาติละทีคุณทุมตูอดุดนจงรับข่าวข่าวคว,วามปื้มปิติยินดีที่พวกท่านเคยถูกสัญญาไว้เพราะนั้นหลักพ่อแม่เนี่ยต้องระวังมากเพราะแต่ละวันเนี่ยมัมีหนึ่งชั่วโมงอลัลลอฮฺจะให้บินไปทั่วถ้าเกิดเป็นชั่วโมงเราแช่งลูกไปโดนกับชั่วโมงที่อลัลลอฮฺให้มาลูกจะเป็นอย่างนั้นและแก้ไขไม่ได้แล้ว คนที่ตำหนิลูกลก็คนถามผมเยอะไงอาจารย์ทำไมลูกของฉันที่มันยังงี้มันดือ้อมันรันผมก็ย้อนว่าแล้วก็แม่พูดกับลูกยังไงอ่ะก็อลัลลอฮ์บอกนะบีบอกอันยาจามินยินสินอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำท่านทำอะไรไว้ลูกก็จะทำให้กับท่านฉะนั้นในตัวบทฮะดีษบอกว่าลาตาดออา拉อัลลาดิกุมอย่าขอดูอาสาแช่งลูกของท่านนะ ขวลาดาอูพีดามติกุมอย่าขอดูอาให้ร้ายกับคนใช้ของท่านอย่าขอดูอาให้ร้ายกับภรรยาของท่านเพราะถ้าเป็นชั่วโมงที่บินอยู่อัลลอฮ์ปล่อยมาเนี่ยไปตรงกับที่เราขอดูอาหรือแช่งสาบลูกจะเป็นอย่างนั้นทันทีและแก้ไขไม่ได้แล้วพี่น้องครับผมถามว่ามีเงินเป็นร้อยล้านแต่ในบ้านไม่มีสลาเนี่ยเอาไหนฮะ เงินมีร้อยล้านแต่บ้านเหมือนไฟอ่ะใช่ไหมฉะนั้นทำอย่างไรให้บ้านมีอิสลามละหมาดสุนัตท,ที่บ้านละหมาดยามะอ์เพศชายต้องมัสยิดเพราะการละหมาดสุนัตนะในห้องการละหมาดยามะหาสำหรับสตรีนั้นนะในบ้านของนางในห้องของนางนั้นดีที่สุดแต่ถ้าจะไปไม่ห้ามถ้าจะไปฟังนะศีย์ไม่ห้ามนี่เรื่องของคุณลสตรีนะครับ เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแม้กระทั่งไปละหมาดที่มัสยิดนี่อิสลามยังห้ามและผู้หญิงที่แต่งตัวประเจ็ดประเจอ้นมันขนาดไหนอ่ะเข้าใจหรือ,อยังแค่จะไปละหมาดทําความดีที่มัสยิดนี่นบ,บียังห้ามและบอกว่าในห้องของนางน่าดีที่สุดแต่ลูกใครหลานใครไม่คุมศรีรษะถ้าเขาจะบอกคํานี้ก็ไม่ผิดผมบอกตรงๆนะฮัยาตะกี้ผมนึกว่ากาเฟ่นะผมให้สลามนะผมแยกเฉพาะมุสลิมที่นั่งนะ ก็เขาแต่งตัวนะมันน่าดูได้ไหมล่ะอัลลอฮฺอักบัดขอดุอาให้เขาได้เข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์นะครับก็คงจะแค่นั้นนะครับพี่น้องอักูลกาลีฮะดาวตักฟิรุลอฮันอาดิมัลีวะลักุมวาลิซาอิริมุสลิมีนะมิคุลิดัมฟัตักฟิรุอินนะฮูกานะกรฟฟาระอัสสลามุอะลัยกุมวบาระห์มะตุลอฮ์วาบาระกาตุ